อทฤษฎีช่างเป็นชายหนุ่มที่มั่นคงในความรักซะเหลือเกินเรียกว่ารักเดียวใจเดียวไม่มีสาวๆมาเปิดศึกชิงนายตบกันแย่งตัวเองเหมือนในละครบ่วงบาปแน่นอนค่ะชีวิตจริงไม่มีครับไม่มีจะพยายามให้เรื่องไอ้เรื่องของความรู้สึกมาทำลายกันแบบนี้ได้นะครับสำหรับที่คนดูละครแล้วมันก็เป็นละครเป็นเรื่องของความสนุกสนานก็เห็นว่ามันไม่ดีเห็นว่ามันไม่ดีแต่ว่าชีวิตจริงอะเราไม่ควรทำแบบนี้คนดูก็แบบเนี่ยปัญหาเล็กๆแค่นี้ปัญหาแค่เรื่องผู้ชายเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่เห็นจำเป็นต้องมาขนาดนี้เลยเสียเกียรติผู้หญิงกับผู้หญิงมีเกียรติดี